สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาเกี้ยวราศีจัดชุดใหญ่วันเกิดบ็อกพัสรกรหลุดปากเตรียมลุ้นลูกคนที่3น้องสเปนซึ่งล่าสุดป๊อกพัสรกรทายาทหมื่นล้านเซ็นทรัลโบกมือลาเมืองกรุงย้ายทางบ้านไปสเปนโดยงานนี้ป๊อกพัสรกรนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าทริปนี้ไม่ง่ายย้ายทางบ้านไปสเปนป๊อกกี้ออนเดอะรัน SSC EP 40โดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอป๊อกพัสรกรและมาเกี้ยราศีนั้นได้เล่าเรื่องราวการเดินทางไปสเปนกันทางบ้านโดยนำแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องมีก้าและน้องมีย่าไปด้วยโดยงานนี้ป๊อกพัสรกรนั้นก็ได้กล่าวว่านี่คือการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศที่นานที่สุดเวลา1เดือนกว่าหรือ5อาทิตย์เพราะต้องรวมเวลากักตัวด้วยซึ่งสาเหตุการเดินทางไปสเปนครั้งนี้เนื่องจากครอบครัวต้องไปทำธุระนั่นเองและล่าสุดมาเกี้ยราศีจัดชุดใหญ่วันเกิดป๊อกพัสรกรหลุดปากเตรียมลุ้นลูกคนที่3น้องสเปนโดยงานนี้มาเกี้ยราศีนั้นก็ได้เซอร์ไพรส์สามีพร้อมหน้าลูกแฝดและได้ระบุข้อความว่าน้องสเปนจะมาไหมจัดชุดใหญ่ให้วันเกิดขนาดนี้ On the run unseen ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ